ครับเราจะเจอกับพวกมอนสเตอร์เหล่านี้เราก็จัดการใช้ตรงส่วนของซูโค้ดรวบไปก่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสำรวจเส้นทางอันตรายใน EP ที่2กันแล้วนะครับในตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการเล่นนะฮะโดยที่เขาค่อนข้างจะบังคับตัวโล่หรือฮิลเข้าไปในทีมเป็นหลักนะฮะเคสของวันนี้เนี่ยเงื่อนไขในการเก็บพาร์ทของตัวของรางวัลทั้งหมดอย่างเหมือนเดิมคือเล่นระดับยากสุดโดยที่มีตัวละครไม่ซ้ำกันเลย12ตัวส่วนตัวของมอนเนี่ยจะมีกระแสพลังผิดปกติตรงที่ว่าถ้าสมมติเขายืนไปสักพักนึงครับตัวหัวหน้านะเขาจะปล่อยตรงส่วนของคลื่นกระแทกคล้ายๆของในอบิสออกมาส่วนของบัฟฝั่งเราเนี่ยถ้าไม่ซ้ำกันเลย4ตัวได้พลังชีวิต 30% ก็คือแอคทีฟในด่านแรกด้าน2นะครับถ้าสมมติเราเลือกตัวไม่ซ้ำกันมาเลย8ตัวแล้วมีพลังชีวิตมากกว่า 70% อัตราคิกับความแรงคิเราจะเพิ่มส่วนของด่าน3เนี่ยกรณีตัวละครไม่ซ้ำกันเลย12ตัวแล้วอยู่ภายใต้การรักษาหรือเอฟเฟคโลมันจะมีคลื่นกระแทกของฝั่งเราออกไปนะครับเท่ากับว่าด่าน2เนี่ยพกตัวฮิลด่าน3นี่พยายามใส่ตัวโล่นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่ในสถานะที่มีรับโล่ถูกไหมเพื่อให้คลื่นกระแทกเนี่ยออกไปทีนี้ในเคสของมอนสเตอร์ที่เราต้องเจอเนี่ยฝั่งชุดแรกจะเป็นฟาตุยเอเจนต์กับเอเลไมท์ก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากขอแค่ดาเมจพอก็พอด่าน2เนี่ยเป็นพวกมอนสเตอร์ที่มีเกราะสายฟ้านะครับก็เอาพวกไฟหรือไม้ก็ได้มาทำการลอกเกาะมันไปนะครับส่วนของด่านที่3เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีเกราะหินเป็นหลักก็เอาตัวเป็นพวกที่มีเอฟเฟคกระแทกอะครับอย่างเช่นน้องคีหรืออาจจะเป็นเอาตัวพวกดาบใหญ่มาซัดเขาก็ได้นะครับได้เหมือนกันโอเคทีนี้ในเคสของผมเนี่ยครับผมลองดูแล้วทีมของผมที่พอมีดาเมจซัดด่านแรกไหวต้องใช้เป็นชุดเนชั่นนะครับก็จะเป็นชายเนชั่นแนลนะเราก็เข้าไปกันทีนี้ในตรงส่วนของพวกด่านเนี่ยครับที่เราจะเข้ามาเจอเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างมีความต่างกับวันแรกพอสมควรนะครับจำนวนเอลีทมอนสเตอร์เนี่ยมากขึ้นนะคือตั้งแต่เวฟ2ขึ้นไปเนี่ยเอลีทเกือบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ในเคสของตัวละครเนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยครับมันจะมีตัวละครซึ่งมีความสามารถในการปล่อยไฟฟ้าด้วยนะก็ระวังกันนิดนึงโอเคมาวนลูปครับมาครับกันสักครู่นึงอันเดเมจครับมาโอเคเดี๋ยวสลับไปเป็นเบนนี่นิดนึงนะฮะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพลังงานไม่พอเสียวๆเหมือนกันถ้าพลังงานไม่พอผมต่อโคมโบไม่ได้เลยนะนิดนึงเหลืออยู่ประมาณ20กว่าวินะครับอีลิทเยอะอีลิทเยอะนี่ก็ชุดที่4สิบวิ8 7 6 5 4 3 2 1เป๊ะนี่นะครับเรียบร้อยด่านแรกไปกันต่อกับด่าน2นะฮะตรงส่วนของด่าน2เนี่ยหลักๆคือการรักษาเลือดนะแล้วก็การลอกเกาะของพวกเขาซึ่งทีมที่ผมจะเล่นนะครับเป็นตัวอย่างนะก็จะเป็นชุดทีมนี้ครับเป็นฝั่งของตัวไฮเปอร์บูมอันนี้จริงๆเล่นทีมไฟก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่ามีตัวละครไหนมาโป๊ะจริงๆจะเอาซูโค้ดมาลูกก็ได้นะครับแต่ว่าของผมลองแล้วว่าทีมนี้น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามีทั้งเกาะมีทั้งอะไรด้วยแล้วบวกกับชิงชิวกับเจ๊เป่ยเนี่ยเป็นคู่ที่ทำให้มีการลดพรดาเมจเยอะพอสมควรนะครับก็เลยเล่นวิธีนี้ตรงนะโฟกัสดีๆนิดนึงแต่ก็แน่นอนนะครับมันจะมีปัญหาตรงสลามนิดนึงเพราะว่าเรามีตัวไฟฟ้าใช่ไหมมาเวฟสุดท้ายแล้วนิดนึงกูไปไหนแล้วเนี่ยโอเคกลับมาแล้ว
เอามาผมเหมือนเดิมครับย้อนกลับไปเริ่มที่คิงชิวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปกันต่อกับด่านที่3นะฮะด่านที่3นี่ก็จะเป็นตัวละครโล่อย่างที่บอกชุดที่ผมเล่นนี่จะแปลกๆหน่อยนะก็จะมีฝั่งของโนเอลเย่หลานนะครับฟิสแล้วก็ในฝั่งของตัวซูโคตนะอันนี้จะดูแปลกๆหน่อยนะก็คือรวมทีมทั้งหมดที่มีเหลือนั่นแหละเอามาเล่นนี่ตรงส่วนของชุดแรกเนี่ยครับเราจะเจอกับพวกวอนเตอร์เหล่านี้เราก็จัดการใช้ตรงส่วนของซูโคตรวบไปก่อนมานี่นะครับชุด2โอเคผมมาใช้ฝั่งของโนเอลในการที่สร้างเกาะบวกกับตีมอนพวกนี้เพราะว่าเนี่ยครับเขาถือเกาะกันมาเยอะพอสมควรนะแล้วก็ซัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงเล็งไม่โดนตัวนี้ไม่เป็นไรให้อยู่นะครับก็พยายามอยู่ในสถานะเกาะเอาตัวละครหิบมาจะได้เปรียบหน่อยอ่ะมาทำเกาะอีกนี่พอมาถึงชุดสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับตัวน้องหมีตัวใหญ่นะครับเราจะเรียกเป็นน้องได้ไหมนะโอเคก็จัดการไปนะครับมีเวลาเหลืออยู่เออนิดนึงโอเคอึ๊บอัลติเมทเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่80ปราโมเจมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีของจิปาถะนะฮะยังไงก็ตามนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาแค่ปราโมเจมก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ